รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในภาวะที่ดูเหมือนว่าประเทศชาติของเรากำลังเดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งหนึ่งและสังคมกำลังถามหาถึงจิตสำนึกรักในผืนแผ่นดินกันอย่างอึนครึมเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าผู้คนในสังคมของเราได้แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดความแตกแยกเกิดความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของผืนแผ่นดินรายการคนค้นคนคืนนี้นำเสนอเรื่องราวของมหาบุรุษท่านหนึ่งครับที่ตลอดชีวิตอุทิศแรงกายแรงใจแรงสติปัญญานะครับเพื่อเพื่อนมนุษย์และผืนแผ่นดินอย่างที่เรียกได้ว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างแท้จริงครับเพื่อที่จะให้มาดูเป็นแบบอย่างติดตามวัดปฏิบัติอันงดงามของศาสตราจารย์ระพีสาคริกผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นครูของแผ่นดินได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่าศิลปะที่ยากที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นก็คือการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุขหรือพูดง่ายๆว่าคือการแก่อย่างสง่างามและมีคุณค่านั่นเองนะครับและชายชราที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของประเทศนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าของคำนิยามคำพูดดังกล่าวได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับปีนี้ศาสตราจารย์ระพีสาคริกมีอายุ85ปีแล้วนะครับเป็น85ปีที่ยังคงอุทิศเวลาทำงานให้กับพื้นแผ่นดินแทบจะทุกวันและทุกเวลานะครับในวงการกล้วยไม้ไทยอาจารย์ระพีได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถที่จะค้นคว้าวิจัยเพาะพันธุ์ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์ตัดดอกได้เป็นคนแรกนะครับถ้าหากว่าอาจารย์นำความรู้ที่อาจารย์ค้นคว้าวิจัยได้เก็บเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองป่านี้ในทำเนียบมหาเศรษฐีของเมืองไทยก็น่าจะมีชื่อของอาจารย์ระพีปรากฏอยู่นะครับเพราะว่ามูลค่าการส่งออกของกล้วยไม้จนถึงทุกวันนี้นั้นมีมูลค่าปีละหลายพันล้านบาทแต่ตรงกันข้ามครับอาจารย์ระพีไม่ได้นำความรู้ที่ค้นคว้าไว้ได้นั้นเก็บไว้สำหรับผลประโยชน์ของตนเองแต่อาจารย์ระพีกลับนำความรู้นั้นลงไปสอนให้กับบรรดาชาวไร่ชาวสวนจนกระทั่งทำให้กล้วยไม้ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นพืชที่อยู่กันเฉพาะในวงชั้นสูงกลายเป็นพืชที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางนะครับจนสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้ปีละหลายพันล้านบาท皆様一斉にテープにハサミを入れていただきたいと存じますคือใครเนี่ยมองเห็นผมเป็นกล้วยไม้ผมก็เลยรับสารภาพซะเลยว่าผมนี่แหละเป็นกล้วยไม้หลักแต่ว่ากล้วยไม้ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเห็นหรอกมันไม่ร่วงโรยไม่อย่างกล้วยไม้เหล่านั้นหรอกเพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่าความรักในเพื่อนมนุษย์นี่อยู่ตรงนี้จารย์พีตาคิดสอนให้การปลูกกล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้กันเนี่ยคนที่ลืมตาอ้าปากได้กันนี่ได้มาจากท่านทั้งนั้นเป็นบิดาของวงการกล้วยไม้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีวันที่จะเป็นกล้วยไม้ที่จะเป็นธุรกิจมาดึงให้กับอาชีพของเราปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้อุทิศตนที่ช่วยสร้างและวางรากฐานให้กับวงการกล้วยไม้ไทยเท่านั้นนะครับอาจารย์ยังเป็นนักการศึกษาเป็นนักการเกษตรที่ช่วยวางรากฐานทางด้านการเกษตรกรรมให้กับพื้นแผ่นดินไทยอาจารย์นั้นเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิการบดีสองสมัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นราษฎรอาวุโสเป็นปราชญ์แห่งสยามนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์มีความเป็นครูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูนะครับที่ให้ทั้งความรักและให้ทั้งความรู้แก่บรรดาลูกศิษย์ใช้ชีวิตและวัดปฏิบัติเป็นเสมือนกับบทเรียนในการสั่งสอนจนลูกศิษย์นั้นสามารถเรียกท่านอย่างเต็มปากว่าคุณพ่อตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์นะครับสิ่งที่อาจารย์พร่ำสอนให้กับบรรดาลูกศิษย์มาโดยตลอดนั่นก็คือการสอนให้ลูกศิษย์นั้นรักในผืนแผ่นดินถิ่นเกิด
และรู้จักที่จะให้คืนตอบผืนแผ่นดินนะครับอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่พร่ำสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังลงมือทำลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะก้าวเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วก็ตามด้วยปรัชญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานถึง85ปีนะครับและโลกทัศน์อันลึกซึ้งคนค้นคนในคืนวันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ความตั้งใจและอาศัยความเข้าใจในการนั่งชมสิ่งที่อาจารย์พูดมากเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับแต่ผมก็เชื่อแน่ว่าเรื่องราวชีวิตเจตนารมณ์และการทำงานของอาจารย์นั้นคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าคนแบบไหนคือคนดีที่ตั้งใจทำงานด้วยความห่วงชาติห่วงพื้นแผ่นดินอย่างแท้จริงและคนแบบไหนคือคนทำงานโดยอ้างชาติอ้างแผ่นดินหวังเพียงแค่ผลของประชานิยมและผลประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวนะครับติดตามเรื่องราวของปราสยามนามระพีสาคริกได้ในคนค้นคนค่ำคืนนี้นะครับแผ่นดินคือชาติกำเนิดถ้าเราสูญเสียแผ่นดินก็เท่ากับเราสูญเสียชาติกำเนิดแล้ว